โอเคมาแล้วสวัสดีครับผมทุกคนเจอกันอีกแล้วนะครับไม่ได้ผูกจุกไม่ต้องแปลกใจเพราะว่าวันนี้ผมไม่ได้มาพูดการเมืองครับแต่ผมจะมาอัดคลิปรณรงค์ครับเรื่องการอ่านคืออยากให้คนในสังคมเนี่ยเวลาเห็นข้อมูลอะไรก็ตามแต่ที่มันเป็นตัวหนังสือบางคนเจอตัวหนังสือแบบเจอตัวหนังสือเหมือนเจอผีอะเจอยาผู้โอโอไม่ก่อนไม่ไม่โนโนซึ่งมันเป็นปัญหาครับทุกวันนี้ผมกล้าพูดเลยว่ามันเป็นหนึ่งในปัจจัยปัญหาในการที่เราจะขัดแย้งกันเข้าใจผิดกันหรือด่ากันการอ่านสำคัญครับคือถ้าเราไม่อ่านข้อมูลให้ดีก่อนเราไม่ได้ดูข้อมูลให้ดีก่อนบางอย่างเราดูไม่จบหรืออ่านแค่พาดหัวข่าวอะไรเงี้ยการเข้าใจผิดตามมาและการขัดแย้งก็จะตามมาเช่นเดียวกันนะครับคุณอาจจะคิดว่าโอ้ยคนแบบนี้มันมีน้อยมันมีหรอกมีนิดหน่อยนิดเดียวกล้าพูดเลยครับไม่น้อยครับคือวันนี้ผมมานอกจากจะรณรงค์แล้วเนี่ยผมจะมีตัวอย่างมาให้เราดูกันด้วยคือผมมีน้องคนนึงรู้จักกันใน Facebook นี่แหละแล้วน้องเขาทำเพจเกี่ยวกับการพันการเมืองเนี่ยแหละฮะแล้วมันก็จะมีการโพสต์ข้อความใช่ไหมฮะแล้วมีข้อความนึงน้องเขาโพสต์ออกไปปึ้งมันก็จะมีการแชร์ไปแล้วปรากฏว่าทีมงานเพจน้องเขาว่าไปเห็นครับว่ามันมีการที่ด่าก่อนอ่านจบคือถ้าเห็นข้อมูลเนี่ยเรารู้เลยว่าคุณคนเนี้ยที่ด่าเนี่ยอ่านไม่จบแน่นอนเป็นข้อความแบบไหนมาดูกันนะครับนี่เดี๋ยวน้องก็ส่งมาให้ผมเลยนี่ข้อความแบบนี้เห็นแชทกันทุกคนเนาะคิดดูสิครับข้อความสั้นๆแค่เนี้ยถ้าเอามาเรียงตามมาตรฐานจริงเอามาเรียงเป็นแนวยาวจริงเนี่ยไม่น่าเกิน2บรรทัดไม่เกินแน่ๆยังไงก็ไม่เกินนอกจากคุณจะใส่อีโมจิแบบ10ตัวถึงจะเกิน2บรรทัดเชื่อไหมฮะข้อความสั้นๆแค่เนี้ยมีคนอ่านไม่จบคือเท่าที่เห็นเนี่ยถ้าอ่านจบก็จะรู้แน่นอนว่าน้องเขาไม่ได้ด่าคุณทักษิณไม่ได้ตำหนิคุณทักษิณด้วยแต่คนที่เข้าไปด่าเนี่ยด่าว่าน้องเขาโทษคุณทักษิณคืออ่านแค่หัวไม่ได้อ่านตอนท้ายอ่านหัวปุ๊บเปิดเลยแบบเปิดเร็วเปิดก่อนเลยซึ่งไอการอ่านให้ดีเนี่ยมันก็ป้องกันเราหน้าแตกเหมือนกันนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเลยคิดสโลแกนการรณรงค์รอบนี้มานะครับว่าหยุดหน้าแตกแค่คุณอ่านก่อนไปแหกนะครับจริงๆฮะคือเรื่องเนี้ยที่ผมเข้าไปอ่านนะคือมีทีมงานน้องเขามาติดต่อผมแล้วก็เอามาให้ดูซึ่งจริงๆผมก็รู้จักน้องเขาอยู่แล้วแหละแต่รู้จักแค่เพจนะไม่รู้จักตัวตนน้องเขามาคุยกับผมเขาว่าเนี่ยมันมีแบบนี้ผมก็เข้าไปดูพอเข้าไปดูเสร็จเออว่ะมันมีเยอะเหมือนกันแล้วสถิติผมจะยกสถิติมาให้ดูว่ามันมีเยอะแค่ไหนนะครับเป็นข้อมูลที่มีจริงเป็นสถิติที่ไม่ได้ยกมาลอยๆนะนี่น้องเขาส่งให้ผมนะครับไอ้โพสต์เนี่ยมีคนเข้าถึงทั้งหมดนะตอนนี้นะครับที่ผมดูก็โพสต์ไปแล้ว6ชั่วโมงมีคนเข้าถึงทั้งหมด 82,129 คนที่เข้าถึงเยอะนะครับแต่คอมเมนต์เนี่ยมีทั้งหมด 1,123 คอมเมนต์มีทั้งหมด 1,123 คอมเมนต์แล้วมีการแชร์เท่าไหร่เนี่ย 5,775 แชร์โอ้โหถือว่าเป็นได้ระดับหนึ่งเหมือนกันนะครับถ้าเป็นระดับเพจแต่ประเด็นมันอยู่ตรงนี้ครับประเด็นมันอยู่ที่ไอ้คอมเมนต์นี่แหละคอมเมนต์ 1,123 คอมเมนต์เนี่ยตอนนี้มี23แล้วเชื่อไหมครับว่ามีคนด่าก่อนอ่านกี่คนทีมงานน้องเขาไปดูแล้วก็ไปรวบรวมมาทีมงานน้องคนมันก็ขยันเนาะขยันหรือมึงว่างเนี่ยโอเคมีเท่าไหร่เรามาดูกันนะครับ
ที่เราส่งมาให้มีทั้งหมดที่ว่าด่าก่อนอ่านนะคือด่าแบบเราดูแล้วแน่ๆเนี่ยว่าเอ้ยไม่ได้อ่านแน่ๆด่าคือถ้าคุมเครือเราก็ไม่นับนะครับมีทั้งหมด198คอมเมนต์จากทั้งหมดนะฮะถ้าตีเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็ประมาณ 18% ถ้ามองเป็นมุมเปอร์เซ็นต์อาจจะดูไม่เยอะคุณก็เอ้ย 18% เองอะไรยังไม่ถึง1ใน5เลยใช่ไหมแต่ในโลกโซเชียลเนี่ยบางทีคุณจะดูแค่ตัวเลขแบบนี้ไม่ได้นะครับเพราะว่า1ข้อความ1การเข้าใจผิดถ้ามันมีการแชร์มีการเห็นมีการอะไรเนี่ยบางคนที่เขาเข้าใจผิดแล้วเขาไม่ได้พูดเขาไม่ได้แชร์ในเม้นแต่เขาไปพูดในโลกความจริงหรือที่อื่นมีเยอะกว่า1การเข้าใจผิดอัดเพิ่มอีก10การเข้าใจผิดอันนี้คือเรื่องจริงเลยนะครับแล้วข่าวสารที่ยังคงเร็วมากๆตอนนี้ผมก็ยังแต่ผมก็ไม่กล้าพูดว่ามันเร็วที่สุดแล้วแต่ก็ยังเร็วมากๆอยู่ก็คือปากต่อปากถูกไหมฮะซึ่งถ้าในกรณีนี้มันก็ไม่ใช่ข้อมูลที่สำคัญอะไรอะไรเงี้ยไม่ใช่ข้อมูลที่เป็นทางการหรือไม่ใช่เป็นข้อมูลตีแผ่มันก็ไม่เท่าไหร่แต่ถ้าการเข้าใจผิดนี้มันเกิดกับข้อมูลที่เป็นข่าวล่ะครับที่เป็นการตีแผ่ที่เป็นอะไรอย่างเงี้ยถูกไหมฮะเขาโพสข้อมูลมาถูกแต่คนอ่านแล้วเข้าใจผิดแล้วเอาไปตีแผ่ผิดๆอะไรเงี้ยจบเลยนะฮะจริงครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้มันสำคัญครับแล้วอีกอย่างนึงนะฮะคือเรื่องนี้ทีมงานก็ฝากมาเหมือนกันการที่เราไปวิพากษ์วิจารณ์ผิดๆแล้วมีคนมาเตือนเราและเรารู้ตัวแล้วว่าผิดเนี่ยอย่างน้อยที่สุดนะฮะโพสต์คอมเมนต์ขอโทษเขาสักนิดเดียวก็พอแต่ไม่ต้องแบบขอโทษขอโพยอะไรเยอะแยะไม่ต้องโอเวอร์เลยค่ะนั้นนะแค่อ๋อยอมรับว่าเราเข้าใจผิดแล้วก็โพสต์ขอโทษดีกว่าพอไปทักปุ๊บเงียบหายไปเลยคือแบบเข้าใจบางคนอาจจะเขินหรือจะอะไรแต่แบบขอโทษนิดนึงนะครับเพื่อสร้างบรรทัดฐานดีๆให้สังคมนะฮะไม่ใช่พอทำผิดปุ๊บก็ตีเนียนหายไปเลยนะฮะสำคัญนะครับเรื่องนี้ผมอยากจะเน้นย้ำเหมือนกันเพราะว่าถ้าเราไม่อ่านให้ดีเนี่ยทุกวันนี้ข่าวสารมันก็เยอะเนาะในโลกโซเชียลเพราะฉะนั้นถ้าเราอ่านไม่ดีเมื่อไหร่เนี่ยการเข้าใจผิดมันจะตามมาและที่ตามมาทีหลังก็จะเป็นการขัดแย้งกันการทะเลาะกันอะไรเงี้ยมันจะตามมาเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นผมเลยอยากฝากไว้วันนี้ก็คงฝากเรื่องนี้เรื่องเดียวเลยเนาะถ้าพูดเยอะเดี๋ยวยาวอีกโอเคครับผมก็ขอฝากไว้แค่นี้ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ